เอาเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในเกม Ark Survival Evo นะครับวันนี้ก็มาจนถึงพาร์ทที่200เลยครับต้องขอขอบคุณทุกๆท่านด้วยครับที่ช่วยสนับสนุนและก็ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับผมและในวันนี้นะครับก็จะมีข่าวดีมาบอกนะครับมีไดโนเสาร์ที่ทำการอัปเดตเพิ่มเข้ามานะครับตอนนี้ก็3ตัวนะครับผมตัวแรกก็ชื่อว่าชาริโคเทเลียมนะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกับพาราเซอร์นะครับผมแต่ว่ามันจะมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันนั่นเองผมก็ยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่นะครับส่วนตัวที่2ก็ชื่อว่าดิโพคูลัสนะครับตัวที่3ชื่อว่าคาโพซูชัตนะครับผมเรียกได้ว่าแต่ละตัวนี้ก็มีหน้าตานะครับที่โดดเด่นแล้วก็ดูเท่กันเลยทีเดียวส่วนตัวที่จะจับในวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นคาโพซูชัตก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมอยากจะเล่นมันเหลือเกินหน้าตามันก็เหมือนกับจระเข้นะครับแต่ว่าขามันยาวกว่านั่นเองจุดที่เราจะเจอมันได้ก็จะอยู่ในบริเวณบึงนี่ครับตัวที่เราจะใช้ในวันนี้ก็ต้องเป็นตัวเล็กๆหน่อยเอาตัวไหนไปดีเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าไปในป่านะครับผมว่าน่าจะเป็นหมาป่าดีกว่ามั้งเดี๋ยวใช้เป็นเมก้าหมาป่าอะไรกันครับผมโอเคไปเริ่มกันเลยบึงที่ผมเห็นนะครับในตัวอย่างมันจะเป็นบึงฝั่งนี้นะครับไม่น่าจะใช่จุดที่เราเจอปิงหรอกน่าจะมาทางด้านนี้มากกว่าเดี๋ยวเราจะไปกันเรื่อยๆครับผมหมาป่าตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้อยู่สู้กับตัวธรรมดาอะไรพวกนี้ก็น่าจะได้ถ้าไม่ใช่ระดับแบบพวกเทพๆอะไรอย่างนี้ผมฆ่าได้หมดนะครับส่วนการอัปเดตนะครับก็จะมีหลายๆอย่างที่เพิ่มเข้ามาอีกเดี๋ยวจะอธิบายในพาร์ทต่อๆไปนะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะมีระบบเจเนเรตแมปด้วยนะครับช่วยเราสามารถสร้างแมปพิเศษแล้วก็คำนวณแมปมาได้ครับระหว่างทางนี้ก็เคลียร์ตัวอื่นไปด้วยครับทุกครั้งที่เกมมีการอัปเดตนะครับแนะนำว่าให้เราฆ่าไดโนเสาร์ไปด้วยครับมันจะทำให้ตัวใหม่มันเกิดง่ายขึ้นเดี๋ยวจะต้องวิ่งผ่านนะครับป่าทางด้านนี้ไปก่อนมันก็จะเจอบึงได้ผมว่าผมตัดไปทางด้านนี้ดีกว่ามั้งทางด้านนี้น่าจะใกล้กว่ากาดเต่าไปด้วยด้านหน้ามี3เขานะครับแล้วก็มีอโลซอรัสเพียบเลยครับผมคาโนทาร์ทพิษก็มีอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหลอยมันโคตรไกลนะครับแล้วก็มันกระแทกหินใครเป็นคนฆ่ามันเนี่ยผมก็รู้เหมือนกันนะครับว่าใครฆ่ารู้แต่ว่าลอยไกลมากจุดตรงนี้ก็มีคาโนเดอะแฟตด้วยครับผมเดี๋ยวเราจะต้องหาจุดที่มีน้ำนะครับมันจะอยู่ในบริเวณที่มีน้ำหาน้ำก่อนตรงนี้มันจะมีแต่ป่าจะดูยากนิดนึงหาน้ำหาน้ำโอเคแม่น้ำอยู่ทางด้านล่างนี่ครับเดี๋ยวกระโดดลงไปเลยแล้วกันไอตัวนี้ก็กระแทกสูงมากไม่ได้ครับเสียเลือดเยอะครับผมวันนี้ผมไม่ได้กำหนดเลเวลนะครับถ้าเจอก็คือว่าจับเลยตัวไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็นตัวใหม่มีไหมมีไหมไอ้ไกลๆนู้นใช่หรือเปล่าเนี่ยเหมือนผมจะเห็นอยู่ตัวนึงครับไม่ใช่ตัวนึงดิโอ้กระโดดมากัดเลยโอ้โหเดี๋ยวเอ้ยโอ้โหมากัดแล้วก็ติดเลยครับผมโอ้โหสุดยอดเลยเหมือนในคลิปที่ตัวอย่างเลยครับเสียบมาตกใจหมดเลยโอ้โหเป็นไงบ้างเนี่ยเหลืออยู่นี่ตัวนึงเดี๋ยวเสียบไปอุ้ยเวลามันกัดนี่มันติดเราเลยนะครับแล้วพอผมเสียบมันก็ไม่รู้มันกระเด็นไปไหนตรงนี้มีงูด้วยเดี๋ยวโอ้โหไวมากไม่ทันตั้งตัวเลยนี่ไงมาสลบอยู่ตรงนี้ตัวนึงครับเลเวล550เดี๋ยวผมจับตัวนี้ก่อนดีกว่าที่ขี่ก็ยังไม่ได้คราฟอะไรเลยใช้เป็นเซเดทีฟนะครับกับเนื้อธรรมดาแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวก่อนใจเย็นเสียไปมาลงมาแรงเพียบหมดในตัวหมาเรามีเนื้อน่องบ้างหรือเปล่าเนี่ยหมาผมหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับโดนจู่โจมโดยจระเข้ตกใจแล้วก็หมาวิ่งหนีหางจุกตูดไปเลยมั้งเนี่ยอ๋อยุงนี้โอเคเดี๋ยวต้องมาดูเนื้อน่องก่อนนี่มันยังไม่หมดเลยครับมีหลายตัวมากตีกับดิโลชุดนึงขึ้นหมาป่าก่อนคือเวลามันกัดเรานี่เราจะตกจากหมาป่าอัตโนมัติเลยนะครับกลับไปไอตัวนี้ฆ่าไปเลยแล้วกันเข้ามาดิฆ่าให้หมดเรียบร้อยยังกระตุยไปเนื้อน่องมีไหมเป็นตัวที่แบบโคตรเท่เลยครับไม่คิดเลยว่ามันจะกระโดดมาเท่ขนาดนี้มีการกัดแล้วตกไดโนเสาร์ด้วยโคตรแจ่มนี่ไงพาราเซอร์ให้เนื้อน่องเยอะกระตุยไปเอาเนื้อน่องมาตัวนี้รับรองว่ามันแน่นอนนี่ถ้าเกิดว่าใครจับมันได้ในเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็กระโดดกัดคนนี่คนจะตกไดโนเสาร์ทันทีนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราขี่เองมันจะตกหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้มันจะเพิ่มระบบแบบขี่หมานะครับแล้วก็ถืออาวุธได้ด้วยนี่เลยครับผมเวลาอาวุธออกมาก็จะยิงได้ครับแต่ว่าลูกธนูของผมตอนนี้มันหมดอ๋อใช้ธนูธรรมดาก็ได้นี่ขี่ไปด้วยยิงไปด้วยได้ครับแต่ว่าต้องเป็นมุมกล้องบุคคลที่1เท่านั้นโอเค
แล้วก็มาจอดตรงนี้เลยครับผมหลังจากที่เราใส่เซนเซทีฟไปแล้วนะครับก็ตามด้วยเนื้อน่องเลยครับเป็นยังไงบ้างขึ้นรัวๆไหมขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยเทมมิ่งอยู่ที่ 97% นะครับแสดงว่าเมื่อกี้น่าจะโดนเป็นพวกแมลงตีแน่นอนเลยเอาตัวเดียวก่อนอุ้ยงูขาวเดี๋ยวใช้ได้ใช้ได้กัดไปนี่เรียบร้อยไอตัวนี้สลบอยู่หรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้มันกระโดดมากัดเราหลายตัวเหลือเกินผมก็เลยใช้หอกแทงไว้นะครับแมงปออะไรพวกนี้ก็เยอะมากเดี๋ยวลองดูตัวนี้ด้วยตัวนี้เลเวลเท่าไหร่ตัวนี้เลเวล350ผมว่าเอาไป2ตัวเลยดีกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพศตรงข้ามกันหรือเปล่านะครับใส่เซเดทีฟเข้าไปก่อนแล้วก็เนื้อน่องเนื้อน่องเดี๋ยวมาเอาที่ตัวนี้ตอนนี้จับได้ตัวนึงเลยครับเลเวลกลายเป็น816ตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับผมเดี๋ยวต้องไปดูอีกตัวนึงว่าเป็นเพศอะไรถ้าเป็นเพศเมียนี่บอกได้เลยว่าแจมโอ้ยเป็นเพศเมียพอดีเลยครับวันนี้เราได้มาผัวเมียเลยใช้ได้ใส่เนื้อน่องเข้าไปครับขึ้นมารัวๆทีนี้ลำดับต่อไปก็จะคราฟเป็นที่ขี่เลยนะครับที่ขี่ของมันตอนนี้เราขาดเป็นหนังหนังผมมีแน่นอนอยู่ในหมาป่าเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนี่กระตุยไปค้างคาวหนังอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวพิมพ์หาหนังเลยเรียบร้อยครับตัวที่2ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าหายไปมีหนังอยู่ประมาณ 9,000 โอ้เหลือเฟือคราฟที่ขี่มา2อันเลยตอนนี้ทำได้แค่2อันนะครับแล้วต้องกระโดดลงมาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไปกัดตัวอะไรเนี่ยน่าจะไปกัดซากพวกแมงปอแน่นอนเลยตื่นขึ้นมาก็กินเลยนะครับใส่ที่ขี่ไปโอเคแล้วก็อีก1ตัวทางด้านนี้ตามมาได้มา2ตัวเลยขี่เป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวลองขี่ดูดิอยากจะขี่แย่ละโอ้ใช้ได้ครับผมแต่ว่าตอนนี้น้ำหนักน้อยไปนิดนึงเดี๋ยวเพิ่มน้ำหนักไปอีกดีกว่าตัวนี้น่าจะมันน่าดูค่าพลังก็มาโอเคครับมีเลือดดำเดินอยู่ที่ 5,040 นะครับดาเมจอยู่ที่786สเตมินาทำไมมา 3,800 เลยมาเยอะมากแล้วก็สปีดอยู่ที่120นะครับผมว่าสปีดค่อนข้างจะโอเคแต่ว่าเวลาเราขี่นี่ผมกดสเปซบาร์มันไม่กระโดดนะครับกด C เป็นอะไรเนี่ยกด C ก็เป็นการกัดแต่มันกัดคนละแบบนะครับเหมือนมันจะกัดแรงกว่านั่นเองเดี๋ยวต้องลองกัดสักตัวนึงด้วยการกด C เดี๋ยวเราต้องไปหาเหยื่อก่อนนะครับเอาตัวที่อยู่บนพื้นดีกว่าโอเคไปพวกเราทั้ง3ตัวตามมาหมดเลยรู้สึกว่าทางด้านหน้าจะมีงูอยู่นะครับเดี๋ยวหมาป่านี่มันปิดตูดผมเหลือเกินเนี่ยโอเคเซตระยะใหม่ดีกว่ามั้งหมาป่าตามติดเกินไปครับเอาเป็นระดับแบบไกลๆนิดนึงประมาณนี้น่าจะได้นี่ก็ไปกันต่อเลยแชมเปี้ยนซาโก้นี่ไม่น่าจะไหวมั้งเลือดเยอะเกินไปเอางูนี่แหละกด C ก่อนนี่ไงครับผมข้ามมาได้ด้วยโอ้โหข้ามมาเหมือนเราข้ามพวกลูกไดโนเสาร์อะไรพวกเนี้ยโอ้โหเรียบร้อยตัวเมียนี่ช่วยแบบเจ๋งมากครับตัวเล็กๆนี่กัดข้ามได้หมดอุ้ยมีการกระโดดเขมือบด้วยอ๋อการกระโดดนี่กดคลิกขวาครับผมโอ้ยสุดยอดเลยกระโดดโคตรสูงเจ๋งๆตอนแรกก็นึกว่าจะกดสเปซบาร์ไม่ใช่ครับผมกดคลิกขวาลองกระโดดเขมือบพลาเซอร์ดูดิกระโดดตามไปตามไม่ทันเอาใหม่เขมือบไปโดนตูดไปเฮ้ยแต่กัดพลาเซอร์นี่ไม่ติดนะครับต้องเป็นตัวเล็กๆเท่านั้นเดี๋ยวเพิ่มดาเมจตัวนี้ไปเลยดีกว่ากันตายครับต้องเอาให้โหดไว้ก่อนเขมือบไปเรียบร้อยพลาเซอร์กระจุยเดี๋ยวแชมเปี้ยนซาโก้เดี๋ยวค่อยเจอกันรอแป๊บดาเมจตอนนี้เพิ่มไปอยู่ที่ 30,000 แล้วนะครับขอเล่นด้วยเวลาว่ายน้ำช้านะผมแต่ว่ามันคับง่ายตัวนี้เป็นตัวที่ผมเริ่มจะชอบแล้วเนี่ยมันเล่นดีกว่าจระเข้เยอะเลยครับเจ๋งมากๆไม่รู้เหมือนกันว่าจะสู้กับแชมเปี้ยนซาโก้ได้หรือเปล่าอู้กระเด็นไปโอ้โหเสร็จตัวที่เราขี่อยู่นี่นะครับใช่ได้เดี๋ยวเอาหมาป่าไปเก็บที่บ้านก่อนดีกว่าเวลาว่ายน้ำก็สามารถกดชิปได้นะครับโอเคกลับบ้านก่อนตอนนี้รู้สึกว่าซาโก้ตัวเมียของเรานะครับอยู่ดีๆก็ตายไปครับผมเมื่อกี้ผมก็วิ่งมาผมก็ไม่ทันดูเหมือนกันเดี๋ยวค่อยจับใหม่ดีกว่าเพราะว่ามันมาหลายตัวเกินนะครับผมดูไม่หมดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บเลเวลกันเลยแล้วกันนะครับจัดการแพ็คคีไปเดี๋ยวถ้าเจอใหม่ก็ค่อยจับเดี๋ยวรอบนี้เราจะเอาเป็นตัวเมียเพราะว่าจะให้ดูแลแบบทั้ง2ตัวนี้ก็ไม่ได้ทีนี้ก็เพิ่มเป็นสปีดไปเลยครับสปีดเอาไปที่270แล้วกันนะครับผมเป็นไงโอ้ไวขึ้นเยอะเจ๋งตัวเดียวก็ไวอยู่ตัวเนี้ยสบายสบายเดี๋ยวมังกรเทพนี่เดี๋ยวเจอกันแน่นอนดาเมจเดิมๆนี่ก็ไม่ได้เทนะครับเดี๋ยวเราอัพกันไปเลยดีเดียวดีกว่า
ถ้าใครไปจับก็ลองเทสกันดูก็ได้เพราะว่าตอนนี้ผมไม่วางเทสแล้วกระโดดเขมือไปมังกรโอ้โหไม่โดนเดี๋ยวเอาไม้กระตุยเรียบร้อยโอ้โหไอ้เข้ตัวนี้เป็นตัวโหดได้เลยครับสุดยอดมากกระโดดเขมือไปไม่ตายซ้ำเรียบร้อยครับฆ่าทุกตัวได้แบบสบายๆคาโน่ด้านหน้านี่ต่อเลยตอนนี้เป็นจระเข้หัวร้อนแล้วไอ้ตัวนี้ยังไงก็ต้องเรียกว่าจระเข้อยู่ดีเพราะว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากจระเข้ทั่วไปมากแต่มันมีฟาร์มแบบโหดมากกว่าเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวการวิ่งการกระโดดการบังคับดีกว่าทุกอย่างเลยอ่ะเป็นตัวที่เพอร์เฟกต์มากๆแล้วก็จับง่ายด้วยครับจับไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครนี่เลเวลน้อยๆที่ผมว่าตายแน่นอนครับเพราะว่ามันเคยเหมือบทีเดียวนี่มันไม่หลุดเลยอ่ะโอ้ยแรปเตอร์โอ้โหแรปเตอร์กระโดดได้เหรอเดี๋ยวเจอกันกำลังลงมาอยู่เรียบร้อยไปตรงนี้กระโดดลงไปเลยดีไหมอุ้ยแรปเตอร์เดี๋ยวกระโดดลงก่อนเดี๋ยวเสียเลือดเยอะโอเคแล้วก็ค่อยขี่ใหม่เวลามันตกจากที่สูงพยายามกระโดดลงก่อนนะครับนี่กดคลิกขวากระโดดไกลมากสุดๆเลยแล้วก็กระโดดลงโอเคแล้วก็ขึ้นขี่ใหม่ด้านหน้ามีมังกรด้วยตัวไรขวางคอมปี้เข้ามาดินี่เขมือบเรียบร้อยไปเดี๋ยวลองกด C ที่มังกรดูดิว่ามันจะติดมาหรือเปล่ากด C ไปติดไหมไม่ติดครับแต่ว่านิ่งเลยครับผมถ้าใช้กับพวก3ขาวพวกนี้ได้ไหมการกด C นี่จะเป็นการกัดให้ติดนะครับไม่ติดครับ3ขาวหลุดน่าจะได้เฉพาะตัวเล็กๆแล้วมั้งเฟลากอนิดเป็นไงอยู่ไหมไม่อยู่ไอหมูอ่ะลองดูไอหมูดูครับไอหมูก็ไม่อยู่ครับผมต้องเป็นพวกแบบดีโลพาราซอนี่ก็ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองพาราซอดูบ้างนะครับพาราซอก็ไม่ติดนะครับผมน่าจะได้เฉพาะตัวเล็กๆเท่านั้นหลังจากที่เราอัพเลเวลจนตันนะครับได้เลือดอยู่ที่ 3,130,000 นะครับ 4,925 ครับผมดาเมจอยู่ที่ 191,130 แต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะแรงหรือเปล่านะครับทีนี้ก็เดี๋ยวลองลงน้ำกันบ้างดีกว่าครับอยากจะเล่นในน้ำอยู่แล้วแต่ว่าเวลาอยู่ในน้ำนี่โคตรช้าเลยเดี๋ยวลองกด C กัดดูนะครับว่ามันจะติดมาด้วยหรือเปล่ากด C ไปไม่ติดนะครับผมตายเลยแต่กรณีถ้ากัดไม่ตายก็ไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่านะอันนี้ก็คือมุมกล้องด้านหน้านะครับแต่ผมว่าว่ายน้ำช้าเกินไปอ่ะนี่ขนาดสปีด300จริงๆมันน่าจะไวกว่านี้ผมมีความรู้สึกว่ามันเท่าๆกับตอนที่เรายังไม่ได้อัพสปีดเลยโอเคทีนี้ก็ไปลุยกันต่อเลยครับเดี๋ยวจากจุดตรงนี้เราก็จะไล่นะครับไปถึงที่บ้านเราแล้วก็ได้เฮดดาเมจไปเลยทีเดียวครับผมอะไรเนี่ยเปลาโกนิดกระโดดเขมือไปโอ้โหไม่โดนเรากระโดดไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่กระโดดไกลมากครับตอนนี้ด้านหน้าของเรานี่มีศึกระหว่างคอยาวนะครับกับมังกรครับผมโอ้ยเราไม่เกี่ยวนี่โดนตีปิวเลยเดี๋ยวกระโดดเขมือไปนี่กระตุยคู่เลยบังอาจอุตส่าห์มาดูดีๆนะครับมาตีเราก่อนนี่กัดไปผมเริ่มจะชอบไอ้ตัวนี้มากๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ผู้พัฒนามอดนะครับสร้างแบดแอสตัวนี้มาเลยเกินน่าจะเท่นะดูกัดไปพลทรงพลซอตายให้หมดตรงนี้ก็น่าจะใกล้ถึงบ้านเลยครับอีกไม่น่าจะเกินสัก3นาทีถึงแน่นอนครับผมเทเลเบิร์ดคู่ปรับตลอดการครับผมตัวนี้เฮ้ยด้านบนนี่อะไรแดงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเห็นอะไรแดงๆนะครับน่าจะเป็นมังกรมั้งอ๋อเอลิดากอนครับผมปล่อยไปไม่เอาแล้วขี้เกียจตามมันไปครับเฟลาโกนิสอย่างนี้โอ้ยจะกัดแต่กัดไม่ทันการซอยเท้าของเคเราตอนนี้นะครับถี่มากแต่ผมยังก็คิดชื่อไม่ออกนะครับไม่รู้จะให้ชื่ออะไรดีกระโดดเข้ามือไปโอ้โหมังกรปั่นเลยลอยขึ้นไปนู่นเลยครับผมอะไรจะลอยสูงขนาดนี้แล้วก็มีมังกรพิษด้วยกำลังล่อนลงจอดเลยวิ่งไปวิ่งมานี่ก็เจอตัวนู้นตัวนี้แย่ๆเลยนะครับแล้วก็มีโดโด้ตัวใหญ่มากตัวนี้เป็นอัลฟาโดโด้นี่เข้ามือไป1ทีตายนี่อัลฟาโดโด้ทีเดียวดับนะครับผมว่าดาเมจน่าจะไม่น้อยๆแล้วล่ะตัวนี้น่าจะเยอะแน่นอนถ้าให้คาดเดานะครับคร่าวๆก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 300,000 ครับผมอันนี้คือการคาดเดาจากจุดตรงนี้ก็เดี๋ยวว่ายน้ำข้ามไปเลยดีกว่ามันจะมีจุดดัมมี่นะครับอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคเวลาอยู่ในน้ำก็กดคลิกขวาได้ครับ ทำให้ไวขึ้นเออใช้ได้ว่ะตัวนี้เป็นตัวที่โคตรดีเลยเนี่ยไม่รู้ต่อไปว่ามันจะอัปเดตมาแก้หรือเปล่าครับมันดีเกินไปอ่ะทีนี้ลองเทสดาเมจเลยครับการคลิกซ้ายอยู่ที่ 500,000 นะครับผมโอ้โหเกินที่ผมคาดไว้นิดหน่อยกด C อยู่ที่ 20,000 แล้วก็คลิกขวาครับเดี๋ยวแป๊บนึงคลิกขวาไม่โดนเดี๋ยวลอยตัวขึ้นมาเดี๋ยวก่อนเอาใหม่คลิกขวานี่เทสไม่ได้ครับเดี๋ยวลองอีกครั้งนึงแล้วกันจัดไปอุ้ยคลิกขวา 990,000 โอ้โห
การกดคลิกขวานี่แรงที่สุดนะครับในบรรดาทุกท่าเลยครับผมสุดยอดสุดยอดนี่ขนาดเราจับมาเลเวลน้อยๆนี่ก็ใช้ย่อยนะครับเลเวลที่จับรู้สึกจะ550นะครับแรงใช้ได้จัดการคอยาวด้านหน้าเลยกระโดดชาร์จไปโอ้เล่นโคตรมันเป็นตัวที่มันมากๆนี่ถ้าเกิดว่ามันทำให้เราอยู่ในน้ำแล้วไวนี่ไร้เทียมทานเลยครับตัวนี้โชคดีที่แบบว่าอยู่ในน้ำมันช้าไปก็เลยค่อนข้างจะสมดุลนิดนึงทีนี้ก็ไปต่อที่เกาะคาโน่เลยครับเดี๋ยวนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆเพลากนิดกระตุยไปขวางทางตรงนี้ไม่ใช่แคทวอล์กของไดโนเสาร์นะเว้ยเป็นสะพานข้ามฟากเฉยๆมาใช้บริการกันมั่วตัวไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยนกตามนกตามครับผมจะตามนี่แดกไปดิโดนไหมโดนอยู่ร่วงเลยปีกยังคาอยู่เดี๋ยวกินปีกก่อนอุ้ยปีกคาแต่กินไม่ได้ครับสงสัยต้องลงไปกินในน้ำนี่เรียบร้อยไปอยากจะให้มันว่ายน้ำไวๆแต่แค่นี้ก็ดีแล้วเป็นตัวที่แบบว่าถูกใจที่สุดตั้งแต่มันอัปเดตนะครับรอบล่าสุดมาเนี้ยตัวนี้ดีมากๆทีนี้ก็อารวาสกันเลยดีกว่าด้านหน้านี่มีนกอย่าหนีกระโดดชาร์จไปนี่จังๆสบายโอ้โคตรโหดเฮ้ยทำไมพลาซอเราสลบอย่างเงี้ยเดี๋ยวกระโดดกัดไปนี่ได้อยู่จระเข้ไร้เทียมทานเว้ยเข้ามาดิหมดไหมหมดแล้วมั้งตรงนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาฝั่งนี้ต่อเลยนี่กระโดดข้ามมาได้สบายหรือนี่ไอตัวนี้นี่เรียบร้อยไปโอ้โคตรมันแป้งตองกระจุยเข้ามาให้หมดมีกี่ตัวเข้ามาซอมโดโดมาซอมโดโดนี่กัดประมาณ2ทีนะครับถือว่าแรงใช้ได้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะคาบซอมโดโดได้หรือเปล่าเนี่ยทางนั้นนู่นมีเอ็นเซียนคาโน่ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะสู้มันได้หรือเปล่าแต่ก็อยากจะลองเหมือนกันเอาให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยเดี๋ยวถ้าไม่ได้ค่อยหนีอุ้ยพาราซอตายเลยครับพาราซอคู่บ้านคู่เมืองตัวนี้อยู่กับผมมาตั้งแต่ผมเล่นใหม่ๆแล้วเนี่ยตายเพราะซอมโดโดแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสลบเพราะอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยจับใหม่ก็ได้เก็บที่ขี่มาก่อนโอเคเอาละครับผมหลังจากที่ทำใจอยู่นานนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปลุยกับแอนเซียนคาโน่แล้วครับแบงปองอย่าเพิ่งยุ่งนี่พี่กำลังติดภารกิจอยู่ซ้ายขวาปลอดภัยไหมต้องเป็นการดวลกันตัวต่อตัวนะครับถึงจะแฟร์ที่สุดโอเคคิดว่าน่าจะได้แล้วแหละนกเดี๋ยวเคลียร์นกก่อนทีนี้ก็ลุยกันเลยกระโดดเข้าเมือไปหนึ่งทีโอ้โหไม่เป็นไรสู้กันมาดวลกันกดคลิกขวาไว้กดคลิกขวาใกล้ๆไม่ค่อยได้นะครับต้องถอยห่างนิดนึงนี่คอยชาร์จเป็นระยะคลิกขวาไปน่าจะพอได้อยู่มั้งต้องลองอุ้ยแต่มันเลเวลตั้ง 6,000 จะไหวเหรอเนี่ยเลเวลมันเยอะเกินไปครับผมกระโดดกัดไปเหมือนมันจะเดินช้าด้วยนะครับเฮ้ยแต่ถ้าเราวิ่งวนอย่างนี้มันกัดผมไม่ค่อยโดนเนี่ยคลิกขวาถ้าคลิกขวานี่กดไม่ค่อยติดนะครับต้องรอแป๊บนึงเหมือนเราจะแย่ไงไม่รู้เนี่ยตอนนี้มันกัดเลือดผมนี่จะครึ่งอยู่แล้วครับแต่เลือดมันนี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเหลือเท่าไหร่กูไปเดี๋ยวไม่ไหวค่อยหนีไปให้ก๊อตช่วยครับผมกระโดดกัดไปยังไม่ตายเลยแต่เรานี่แย่มากรอแรงนะครับอีกนิดเดียวเราจะตายอู้เรียบร้อยครับผมชนะได้ว่ะโอ้เกือบไปเหมือนกันเลือดเหลือนิดเดียวเนี่ยเหลือประมาณ 1,264,804 นะครับเสียหายทั้งหมด2ล้านโอเคทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยครับสำหรับก่อนนี้เอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจัดศึกมันกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับและนี่ก็คือแมตช์แรกนะครับจระเข้ใหญ่นะครับปะทะกับจระเข้เล็กนะครับผมทุกตัวเลเวล 100,000 นะครับจำนวน5ตัวครับกระโดดกัดไปเฮ้ยอึดใช้ได้เข้ามาอู้กัดแรงใช้ได้ครับผมพอดีดาก้อนตายไปก่อนมาแจมเรื่องของจระเข้ทำไมจระเข้เขาจะคุยกันตีกันกดคลิกขวาดูนี่ไงคลิกขวาแรงมากครับผมโดนคลิกขวาไปทีนึงนี่มีเลือดซึมออกมาเลยแลกกันได้น้องกลับไปดูเหมือนว่าใกล้จะตายกันบ้างแล้วนะครับผมไอ้2ตัวด้านซ้ายนี่กระจุยไปก่อน1ตัวกลับไปเร็วลองคลิกขวาดูดิคลิกขวาไปเละเรียบร้อยเหลือ3ตัวครับผมเข้ามากด C ข้ามมาข้ามไม่ได้ด้วยแต่ว่ามันจะมีการสะบัดหน้านะค่อนข้างจะโอเคคลิกขวาเลยนี่กดคลิกขวาอีกสักรอบนึงหูยังไม่ตายเดี๋ยวมีรอยนิดนึงโอ้ทำไมลอยนานจังรอบนี้เฮ้ยแต่ตกลงมาก็ไม่ถือว่าเสียเลือดเยอะนะครับเหมือนจะไม่เสียเลยด้วยซ้ำไปแต่ว่าเลือดเราหลังจากที่ตีกับจระเข้มาตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสัก 60% ได้ครับผมเรียบร้อยเหลืออีก2ตัวเร็วกลับไป
ตัวที่โดนกัดนี่จะเดินช้าหมดเลยนะครับคิกขวาโอ้โหยังไม่ตายตัวนี้เหนียวจริงตามพี่มาตามพี่มาน้องข้ามือครับโอ้โหยังรอดมาได้อีกสักทีนึงโยโย่ลุยไปตีโอ้โหยังไม่ตายตัวนี้เหนียวมากครับผมกัดไปเรียบร้อยครับกระจุยชนะมาได้แบบไม่เท่าไหร่ครับผมพื้นๆเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวไปลุยกันแมตช์ที่2ต่อเลยครับเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์ที่2นะครับไอเคจิ๋วปะทะกับสไปโนเลเวล100,000จำนวน3ตัวนะครับผมบุกชาร์จก่อนเลยกระโดดกัดไป1ทีเป็นไงไม่มีเลือดออกสู้ตายเว้ยเข้ามาดิเข้ามาดิตัวเล็กกว่าก็ใช่ว่าจะยอมน้องหน้าตาเราก็คล้ายๆกับสไปโนเหมือนกันนะเนี่ยหมูมันกัดผมกระเด็นเลยครับเหมือนจะมีเลือดออกหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าผมตาฝาดหรือจะเป็นเลือดที่เรากัดก็ไม่รู้ขมือไปนี่ถ้าชาร์จขวานี่จะแรงกว่านะครับชิดขวาไปนี่ชาร์จไปเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาให้หมดแลกกันได้แลกกันได้ตอนนี้เลือดลดลงมาประมาณทั้ง 20% นะครับน่าจะพอไหวอยู่แต่สไปโนนี่รู้สึกว่าตัวตรงกลางเหมือนจะมีเลือดออกมานิดนึงครับแบบนี้น่าจะเป็นแบบที่สูสีนั่นแหละสู้มันสู้มันเร็วโยโย่จัดการมันโยโย่เขมือบไปเขมือบกัดตัวกัดไปโอ้เวลาโดนกัดนี่ถอยหลังมาเลยเดี๋ยวเริ่มจะยืนบวกไม่ได้แล้วพุ่งชาร์จไปพยายามใช้จังหวะในการพุ่งชาร์จดีกว่าพุ่งชาร์จอีกหนึ่งรอบโอ้ยังไม่ตายอีกเหนียวมากตัวนี้เหนียวกว่าไอ้เคเยอะเลยเอาอีกสักทีนึงยังไม่ตายอีกเหรอโอ้โหสู้ไปอย่างน้อยๆก็ต้องฆ่ามันให้ได้สักตัวนึงครับไม่มียอมอยู่แล้วเฮ้ยทำไมหายไปตัวนึงมันหนีไปรีเลือดมานะตัวนึงครับผมแล้วก็เลือดเรานี่เหลือครึ่งนึงแล้วด้วยครับไม่แน่ใจว่าผมจะรอดหรือเปล่าแต่ต้องเอามันให้ตายสักตัวนึงสูสีนะครับแบบนี้เส้นยาแดงผ่าแปดแน่นอนเร็วสู้มันอีกนิดเดียวเลือดเราตอนนี้ต่ำกว่าครึ่งนะครับอย่าหนีเอาให้ตายเป็นตัวไปก่อนมันขี้โกงมากมันหนีไปรีเลือดครับผมเอาตัวนี้แหละกระตุยไป1ตัวขึ้นมาอย่าหนีกระโดดกัดคอนี่โอ้โหโคตรมันไอตัวนู้นไปทางด้านนู้นแล้วตัวนึงครับผมเอาตัวนี้ก่อนกัดไปลงมากระโดดช้าอีกทีไม่โดนเหมือนรอบที่2นี่จะไม่โดนเอาใหม่อีกสักรอบนึงยังไม่ตายเหรอเนี่ยตอนนี้เลือดเหลือแค่ประมาณ 40% สู้ตายเว้ยมาเลยเข้ามาเลยบอกแล้วสู้ตายอาการเราตอนนี้รอดแล้วครับมันเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับผมแลกกันได้เอาให้มันรู้แล้วรู้รอดเลยจะมีหน้าหมดเลยคิดดูดิจากเยอะๆนะครับผมตอนนี้เหลือแค่นิดเดียวนั่นเองกัดไปแลกกันไม่มีหนีเรียบร้อยครับเกือบตายเหมือนกันครับผมเลือดจาก3,100,000เหลือแค่1,000,000โอเคก็ถือว่าแบบบุดบิดเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวไปลุยกันแมตช์สุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์สุดท้ายนะครับเจกันโนโซนัสเลเวล100,000นะจำนวน1ตัวครับผมปะทะกับไอ้เคครับมาดูกันว่าจะสู้ได้หรือเปล่าตอนนี้ใจแกนมีเลือดออกแล้วครับพุ่งชาร์จไปน่าจะไหวอยู่ถอยมาก่อนแล้วก็กระโดดกัดไปเรียบร้อยโอ้โหชนะได้ครับเสียเลือดมาประมาณครึ่งนึงนี่ถ้าเกิดว่า2ตัวผมว่าตายเพราะขนาดตัวเดียวนี่เลือดลดลงมาครึ่งนึงเลยครับสรุปเลยก็คือว่าไอ้เคตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากๆเลยครับผมไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะทำมาได้ดีขนาดนี้โอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าไงในพาร์ทนี้เราจบกันในเรื่องนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ